วันนี้เราก็จะมาถอดเบเรตต้า PX4 Storm กระบอกนี้ไม่ได้ใช้งานมานานแล้วนะครับก็จะถอดออกมาทำความสะอาดหล่อลื่นแล้วประกอบกลับให้พร้อมใช้งานแส้โลหะกับไนลอนก็ไม่ต้องใช้นะครับปืนยังไม่ได้ยิงน้ำมันที่จะใช้คราวนี้ก็มี Sonac WD40แล้วก็เบรกฟรีอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีแปรงอันเล็กๆหรือผู้กันแส้ผ้าสำลีและผ้าสะอาดเริ่มเลยนะครับถอดซองกระสุนออกก่อนดึงลำเลื่อนตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีกระสุนตกค้างในลำกล้องการถอดลำเลื่อนในปืนรุ่นนี้นกจะลดลงหรือง้างนกไว้ไม่มีผลนะครับเพราะว่าตอนที่ดึงปุ่มสำหรับถอดลำเลื่อนเนี้ยไม่จำเป็นต้องดึงลำเลื่อนถอยหลังก็สามารถกดลงแล้วถอดได้เลยโดยเราจะต้องดึงปุ่มสำหรับถอดลำเลื่อนนี้ทั้งสองข้างลงพร้อมๆกันแล้วดันลำเลื่อนออกทางด้านหน้าได้เลยเมื่อหงายลำเลื่อนขึ้นจะเห็นไกด์ร็อดสวมทับไว้ด้วยสปริงรีคอยล์สอดส่วนท้ายเข้าไปในแคมบล็อกใต้ลำกล้องปืนสามารถยกแคมบล็อกพร้อมทั้งไกด์ร็อดและรีคอยล์สปริงออกได้ง่ายๆไม่ต้องกลัวสปริงรีคอยล์กระเด็นหายใต้โคนลำกล้องนี้สังเกตให้ดีๆการถอดลำกล้องจะต้องหมุนนิดหน่อยแล้วจึงจะดึงออกมาได้ดึงสปริงและไกด์ร็อดออกจากแคมบล็อกได้ง่ายๆชิ้นส่วนที่ควรถอดโดยปกติก็มีเพียงเท่านี้นะครับทีนี้ก็เริ่มล้างทำความสะอาดกันเลยฉีดด้วยโซแนกหรือ WD40 ทุกชิ้นส่วนในช่วงที่ล้างขัดทำความสะอาดแล้วเช็ดหยอดน้ำมันต่างๆนี้ผมก็จะเร่งความเร็วขึ้นเล็กน้อยเพราะผมทำหลายรอบมากเลยนะครับเมื่อฉีดน้ำมันทุกชิ้นส่วนแล้วทีนี้เราก็ใช้แปรงหรือผู้กันเช็ดทำความสะอาดปัดส่วนต่างๆซึ่งอาจจะมีคราบน้ำมันเก่าหลงเหลืออยู่หรือเศษฝุ่นอยู่บ้างในส่วนของลำกล้องปืนซึ่งฉีดน้ำมันไว้แล้วก็ใช้สำลีพันปลายไม้เช็ดเข้าไปสำลีที่แทงเข้าไปนั้นเห็นได้ชัดว่ามีคราบน้ำมันเพียงเล็กน้อยถือว่าลำกล้องสะอาดมากครับผมก็เลยใช้แส้ผ้าแยงเข้าลำกล้องอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับฉีด WD40แล้วก็เช็ดลำกล้องไว้ขั้นตอนต่อไปก็ผ้าสะอาดแล้วครับเช็ดทุกชิ้นส่วนบางที่ผมกลัวผ้าเช็ดเข้าไม่ถึงผมก็ใช้แส้ผ้าครับเช็ดเข้าไป
ซองกระสุนนี่ผมก็ทำความสะอาดแต่เพียงภายนอกนะครับเช็ดน้ำมันไว้บ้างไม่ได้ถอดข้างในออกมาอดไม่ได้ครับเช็ดทุกชิ้นส่วนด้วยผ้าแห้งสะอาดอีกครั้งหนึ่งต่อไปแถมด้วยผ้าชื้นน้ำมันครับเช็ดทุกชิ้นส่วนเลยขั้นตอนสุดท้ายก่อนจะประกอบผมก็จะหยอดน้ำมันเบรกฟรีเพื่อหล่อลื่นในส่วนที่เสียดสีและส่วนที่เคลื่อนไหวจุดละเล็กน้อยเท่านั้นส่วนของลำกล้องด้านนอกก็ทาน้ำมันเคลือบไว้บางๆรวมทั้งด้านในของลำกล้องด้วยต่อไปมาประกอบกลับดีกว่าครับเริ่มจากใส่ไกด์ร็อดเข้าไปในแคมบล็อกหงายลำเลื่อนขึ้นวางลำกล้องลงไปขยับให้ตรงที่เดิมวางไกด์ร็อดและแคมบล็อกให้ลงร่องพอดีวางส่วนท้ายของลำเลื่อนลงบนโครงปืนให้ลงร่องพอดีดันกลับเข้าไปจนสุดสลักจะล็อกในตัวเองตรวจดูกลไกและระบบปฏิบัติการทั้งหมดให้ทำงานได้ตามปกติถึงตอนนี้ก็นับว่าทำความสะอาดได้แบบพร้อมใช้นะครับไม่เหนียวเหนอะหนะจนเกินไปหรือแห้งจนเกินไปถ้าต้องใช้งานก็จะราบรื่นดีกระสุนที่อยู่ในซองกระสุนนานๆจะเอามาเช็ดทำความสะอาดบ้างก็ดีคงไม่ต้องถึงกับขัดมันนะครับกระสุนที่พร้อมใช้นี้จะเก็บไว้ในถุงพลาสติกหรือจะไว้ในซองกระสุนสัก10 นัด 12 นัดก็ได้ครับ
ม่จำเป็นต้องอัดไว้เต็มอัตราของมันถ้าบรรจุไว้ขนาดนี้จะเก็บไว้ครั้งละนานๆหลายๆเดือนก็ไม่เป็นไรต่อไปนี้จะใส่ซองพร้อมใช้หรือลงกล่องไว้ใส่กุญแจให้ปลอดภัยก็ได้ตามแต่จะสะดวกสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์ต่อท่านที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ